ทพทร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดินหน้ายกระดับครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรูปแบบ Active Learning ตามนโยบายพลตำรวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหอประชุมโรงเรียนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยารวมจำนวน4โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบางปะหันโรงเรียนมหาราชประชานิมิตโรงเรียนบ้านแพกประชาสงเคราะห์โรงเรียนบางบานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม103คนเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบในเขตภาคกลางเพื่อพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่21ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบไปสู่การสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอันเป็นกิจกรรมสำคัญของการอบรมครูตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningจากการเรียนการสอนใหม่ๆที่วันนี้ทางสพท.แล้วก็ทีมวิทยากรเองนำมาให้คุณครูค่ะแล้วก็เป็นการอบรมที่ไม่ได้น่าเบื่อเพราะว่าเราได้นอกจากมีในส่วนของทฤษฎีแล้วค่ะก็ยังมีเกมนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ลงสู่ห้องเรียนกับนักเรียนได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่า GPAD นะคะ GPAD 5 Step เนี่ยเป็นการคิดขั้นสูงเพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการทักษะของการคิดก็จะไปเน้นในห้องเรียนที่นักเรียนสามารถคิดแบบเป็นขั้นตอนค่ะแล้วก็สามารถนำทักษะที่ได้ค่ะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะสอนด้วยรูปแบบของ Active Learning ค่ะเพียงแต่วิธีที่เราใช้สอนอาจจะเป็น Active Learning เป็นเกมแบบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็น 5E แต่ด้วยของ GPAD 5 Step เนี่ยเรียกว่าเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเรานำอันนี้มาใช้บูรณาการเข้าด้วยกันนะคะกับการสอนแนวที่เราใช้อยู่คิดว่าน่าจะเกิดผลกับนักเรียนในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ได้มากขึ้นค่ะอ